ก็ค่าตัวสูงสุดในไทยก็เคยรับก็แสนแปดไปไหนอะน่าจะเยอะมากเมืองไทยครับอ๋อเมืองไทยที่ไหนลุมพินีต่อยกันกี่ครั้งเมืองไทยน่าจะสี่ครั้งห้าครั้งครับเตะร่อนทุกไฟครับก็มีเสมอไฟหนึ่งมีเสมอไฟพี่ถามหน่อยนักมวยคนไหนที่ชกยากไหมมีไหมมีแล้วก็ใครพวกมวยฝีมือด้วยกันครับอย่างพันพยักษ์เป็นอุทองอะไรเงี้ยครับก็ฝีมือด้วยกันถามหน่อยพันพยักษ์เนี่ยเราแพ้ทางเขาไหมรู้สึกอย่างนั้นไหมคือมันยังไงมันชกยากหรือมันยังไงก็คือไม่ได้รู้สึกว่าแพ้ทางครับก็คือมวยจังหวะกับมวยจังหวะคือเราแพ้จังหวะเหรอหรือไงใช่ก็เขาอาจจะเข้ากว่าเขาอาจจะคือเขาตัวสูงปะสูงกว่าเราปะก็สูงกว่านิดหน่อยแล้วเขาไม่เดินนี่เหรอใช่มันก็คือต่างคนต่างกินจังหวะกันแต่เขาก็ทำได้ดีกว่าต่อยกับพันพยักษ์กี่ครั้งต่อยกับพันพยักษ์ก็หลายครั้งครับสี่ครั้งมั้งเป็นไงบ้างก็ส่วนมากก็แพ้เขาเยอะกว่ามีเสมอด้วยไหมมีเสมอด้วยมีเคยชนะไหมชนะชนะอ๋อแต่แพ้ส่วนมากครับผมสภาพแวดล้อมครับแล้วใครอีกนะที่บอกเมื่อกี้แต่สูสีราคาสูสีกันไม่ยากหรอจุกจิกอ่ะจีบเมืองนนท์เนี่ยก็ต้องไป3 4 1แล้วพันพยักษ์อาจารย์นี่ก็เป็นบ้าพอดีน่าว่าสภาพแวดล้อมก็มีส่วนครับมีส่วนครับมีส่วนมากเลยแหละครับนะผมถามหน่อยนะก็อยู่วงการมวยมานานมากๆ30กว่าปีคิดว่าวงการมวยในอดีตกับยุคปัจจุบันเนี่ยต่างกันยังไงนะมันทำให้เราเนี่ยทำมวยยากขึ้นไหมเพื่อที่จะไปสู้กับคู่ต่อสู้ครับทำยากขึ้นยากยังไงครับเนี่ยก็ต้องการวางแผนการชกกันอะไรก็จะเอาแต่ตามใจตัวเองไม่ได้ครับต้องตามใจเซียนเหมือนกันตามใจเซียนคือต้องดูบรรยากาศแวดล้อมต้องดูบรรยากาศแวดล้อมราคาเงี้ยครับราคาเออติดไม้นะนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของวงการมวยครับอันนี้สำคัญที่สุดครับไม่ใช่ว่าต่อยไปไม่รู้ราคาอะไรก็ไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องทำให้ถูกทุกอย่างจะไปมัวถอยอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกครับซึ่งค่ายหนาก็ไม่ใช่ว่าถอยอย่างเดียวครับก็มีเดินมีถอยนะเป็นธรรมดาใช่ไหมครับก็มันมวยเดินต้องมีมวยถอยแต่ซุปเปอร์เล็กก็เดินได้ถอยได้ครับเราทำทุกอย่างนอกก็ได้ในก็ดีครับแสงวันนี้เคยชมว่าแบบโอเคคิดจะเตะซุปเปอร์เล็กนะไม่ทันซุปเปอร์เล็กสักดอกเลยกลายเป็นแข้งขวาไวกว่าแข้งซ้ายใช่ไหมเราแสดงว่าเราไม่แพ้ทางมวยซ้ายก็หรือยังไงก็มีแพ้คือเราก็เตรียมพร้อมไปดีนะวางแผนมันอยู่ที่การวางแผนด้วยนะจังหวะบนเวทีด้วยครับครับครับแต่ซุปเปอร์เล็กนี่เป็นนักมวยที่รักเดียวใจเดียวแต่งงานไปแล้วแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วครับกี่ปีแล้วครับแต่งก็2ปีแล้วครับซุปเปอร์เล็กนี่เป็นคู่เขยของพี่เอสาวเอกับย่างฮาดาวครับผมไปจีบเขายังไงอ้าวแล้วเห็นพี่เอจีบแล้วจีบตามเหรอหรือไงอ๋อไม่ครับผมก็เห็นของผมผมก็เห็นของผมแต่ผมก็ชอบของผมอ่ะไม่เกี่ยวกับพี่เอนะก็แอบแอบมองเขาเออคือจีบทางเฟซหรือยังไงก็เจอกันที่เวทีอ๋อที่เวทีเขาก็ไปเชียร์พี่เอใช่ครับใช่ครับเราต่อยพี่เอตอนนั้นก็ต่อยกับสามเอตอนนั้นชกรายการใหญ่ครับรายการเดียวกันจำถ้าผมจำได้ผมน่าจะแพ้ไฟนั้นนะที่ลุมพินีเก่าใช่ลุมพินีเก่าอ๋อเอาเราแพ้เขาไม่น่าจะมองเรานะเราแพ้เขาไม่มองหรอกครับแต่เราก็มองเขา เออนี่บางตุ้มเล็กนี่เป็นมวยที่พูดน้อยมากนะแต่เวลาจีบสาวนี่ก็น่าจะคนละเรื่องนะก็น่าจะเก่งไปอีกแบบนึงจีบนานไหมกว่าจะติดก็นานครับนานนะสุดใจเป็นคนไปขอให้เลยไหมครับครับก็เขาเป็นลูกสาวของนะปืนไทยกิจสินชัยนักมวยเก่านะครับที่ไหนที่อำเภอไหนนะชำนีชำนีครับชำนีบุรีรัมย์ก็ไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่นี่คือซุปเปอร์เล็กนะครับก็ติดตามนะครับผลงานของซุปเปอร์เล็กตั้งเป้าหมายไว้เลยอนาคตอยากจะเลิกกี่ปีอายุเท่าไหร่วางแผนไว้หรือยังเลิกมวยทำอะไรได้คิดตรงนั้นหรือยังก็ยังครับก็ผมก็ชกมีแรงชกผมก็ชกไปเรื่อยก็เก็บเงินไปเรื่อยๆตั้งสร้างเนื้อสร้างตัวครับใช่ครับโดยที่มีน้าสุดใจเนี่ยดูแลอย่างดีนะครับรู้สึกยังไงกับน้าบ้างรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อคนที่สองเลยไหมก็ใช่ครับก็ดูแลผมมาตั้งแต่เด็กเนาะใช่ครับพูดอะไรกับน้าก็ซึ้งไม่ร้องนะครับก็ขอบคุณมันไม่ร้องแล้วต้าไม่มีลูกพี่ก็เรียกลูกพี่อ่ะก็เรียกปกติก็เรียกพ่อนะครับเรียกพ่อกับพ่อก็เหมือนพ่อแหละก็รู้กันครับผมส่วนมากผมก็จะเรียกครับผม
ก็ประมาณนี้นะครับใครเป็นแฟนคลับซุปเปอร์เล็กรอติดตามนะครับต่ำสุด134สูงสุด37ส่วนเจอใครไม่รู้นะครับแล้วแต่โปรโมเตอร์รถถังกับปิตันได้หมดแล้วแต่โปรโมเตอร์อันนี้ไม่ได้ท้าพูดตามความครับความจริงที่อยากจะมีรายการชกเห็นบอกไม่ได้ต่อยมวยไทย5ยกปีกว่าแล้วโอ้โหนานแล้วนะครับจนซ้อมจนท้อแล้วเนี่ยนะโควิดหมดไปสักทีจะได้ต่อยนะครับแฟนมวยก็อยากดูนะครับก็รอติดตามนะครับเอาเดี๋ยวให้ซุปเปอร์เล็กไปซ้อมต่อนะสุด